สวัสดีครับทุกๆท่านพบกันอีกครั้งตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วเรามาคุยกันเรื่องตัวโน้ตกันต่อครับตอนที่แล้วเราพูดกันถึงเสียงโดเรมีฟาซอนต่อไปเราจะพูดถึงโน้ตต่อไปครับโน้ตตัวลาตัวทีแล้วก็ตัวโดโน้ตที่อยู่ระหว่างเส้นที่2และเส้นที่3ของบรรทัด5เส้นโน้ตตัวนี้คือโน้ตตัวลาออกเสียงโดเรมีฟาซอนลาโน้ตตัวที่คาบเส้นที่3ของบรรทัด5เส้นโน้ตตัวทีออกเสียงเป็นทีโน้ตที่อยู่ระหว่างเส้นที่3และเส้นที่4ของบรรทัด5เส้นคือโน้ตตัวโดสูงออกเสียงครับโดโดเรมีฟาซอนลาทีโดโดทีลาซอนฟามีเรโดถ้าเป็นผู้หญิงครับโดเรมีฟาซอนลาทีโดโดทีลาซอนฟามีเรโดต่อไปครับเราจะมาพูดถึงความยาวของตัวโน้ตนี่คือตัวอย่างโน้ตตัวกลมนะครับโน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะในตัวอย่างเป็นโน้ตตัวเรนะครับการนับจังหวะเป็นนับอย่างนี้ครับ1 2 3 4นะครับในตัวอย่าง3 4เรนะครับตัวอย่างต่อไปครับโน้ตตัวขาวมีค่า2จังหวะและตัวดํา2ตัวตัวละ1จังหวะนะครับท่องอย่างนี้ครับ3 4โดเรมีนะครับตัวอย่างต่อไปครับโน้ตตัวดำ4ตัวเรียงกันมีโน้ตตัวซอนตัวฟาตัวมีและตัวเรท่องอย่างนี้ครับ3 4ซอนฟามีเรต่อไปเป็นตัวอย่างเพลงโน้ต8ห้องนะครับตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่8ท่องพร้อมกันครับ3 4โดเรมีเรเรมีฟามีมีฟาซอนฟาซอนฟามีเรโดเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพลงต่อไปเพลงนี้ผมเขียนขึ้นมาร้องให้เพื่อนๆที่เรียนหนังสือมาด้วยกันซึ่งไม่ได้พบกันมาเนิ่นนานหลังจากเรียนจบแล้วมีการมีงานทำกันทั่วหน้าแล้วก็วันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านมา20กว่าปีเราก็มาจัดเลี้ยงรุ่นกันนะครับตื่นเต้นครับเมื่อพบกันกับเพื่อนๆผมเขียนเพลงขึ้นมาและก็ทำดนตรีและก็ร้องให้เพื่อนๆฟังชื่อเพลงว่าเพื่อนเก่าวันนี้เรามีนักร้องลูกศิษย์มาร่วมร้องแจมด้วยอีกคนคืออาจารย์รู้วรวุฒิมาร้องประสานเสียงกันครับขอเชิญรับฟังครับดีใจที่ได้พบกันอีกทีดีใจที่เพื่อนวันนี้ไม่ลืมจากกันไปนานต่างคนหากินหาดื่มวันนี้แสนปลื้มได้มาพบกันอีกทีรู้ไหมสายสัมพันธ์ของเราเมื่อคราวที่เราจากกันมายิ่งนานยิ่งเหนียวขมวดเกลียวแนบแน่นอุรายั
ันนี้ได้มาพบทุกเรื่องราวผ่านมาบอกเล่าสิ่งที่ประสบใครชื่นใครสบเพื่อนคงได้รับรู้กันดีใจได้พบเพื่อนเก่าอีกทีวันนี้ขอระบายให้ฟังอยากพูดอยากคุยกับเพื่อนถึงแต่ความหลังตอนเราเคียงข้างเดินกันไปร่ำรีเราเคียงข้างเดินกันไปร่ำ